โดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีที่7กันยายน2560อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะแล้วก็ทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้เสียงเซ็กซี่นิดนึงนะ เป็นหวัดสรุปเป็นหวัดยังเป็นทางการนะคะคุณผู้ชมก็ไม่เป็นไรยังมาจัดรายการเนาะยังอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ไม่ไปไหน ทนเสียงนิดนึงแล้วกันนะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยแหมบอกแล้วว่ามันแคบอะแคบมาทุกวันเลยอะแล้วแต่ความแคบของเขานะเขาก็ขยับจุดปิดเนี่ยขึ้นมาทุกวันทุกวันเลยนะคุณผู้ชมคงจำกันได้ที่ปอมไลฟ์ฟังตั้งแต่เมื่อวานนี้นะตั้งแต่1618ในวันที่1มาวันจันทร์1619มาวันอังคาร1620มาวันพุธ1621มันขยับปิดขึ้นมาเรื่อยๆเนาะก็เหมือนกับเป็นไซด์เวย์อัพไปนะคะก็เดี๋ยววันนี้ลุ้นกันต่อเนาะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างย้ำช่องทางการรับชมกับคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะคะChannel 8 Thailand นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของตัวYouTube นะก็รับชมได้พิมพ์ Channel 8 Thailand ตามนั้นเลยนะคะแล้วก็เว็บไซต์ก็ www.channel8thailand.com เป็น HD นะคะมีในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะเป็นดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดได้นะก็เป็น HD เหมือนกันนะคะพิมพ์ Channel CHANNEL แล้วก็เลข8สัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะฟรีนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วค่ะยังมีทางด้านของอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมก็พกพาไปได้ทุกที่ทุกเวลาขอให้มีทีวีแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตแค่นั้นเองนะคะก็คุณผู้ชมก็สามารถรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะช่องไทยเนี่ยทีวีดิจิตอลรับชมได้ทุกช่องเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องพึ่งช่างไม่ต้องใช้จานขอให้แค่มีเน็ตอะค่ะเสียบเข้ากับช่อง HDMI มีแค่นี้เองพกไปต่างประเทศก็ได้ไปต่างจังหวัดก็ได้นะคะอีกช่องนึงค่ะ www.wellnessmarkshop.com นะคะรับชมได้นะอ่ะกลับมาที่เรื่องการลงทุนกันสำหรับเมื่อคืนนี้ค่ะตลาดหุ้นสหรัฐนะคะแหมบวกเขียวสดใสกันทั่วหน้ากันเลยทีเดียวค่ะมันมีประเด็นคือว่าทางด้านของประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะเขาก็สามารถบรรลุข้อตกลงกับแกนนำในสภาคอนเกรสเพื่อที่จะขยายเพดานหนี้ถึง15ธันวาคมนี้ก็คือทำไมต้องขยายเพราะว่าหลีกเลี่ยงในเรื่องของการปิดหน่วยงานรัฐนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพอขยายไปเขาก็จะมีในเรื่องของเงินเข้ามาช่วยจุนเจือหน่วยงานรัฐต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มพลังงานที่เข้ามาหนุนด้วยเนื่องจากว่าราคาน้ำมันเนี่ยบวกติดต่อกันเป็นวันที่4นะคะเห็นในส่วนของสหรัฐแล้วนะคะมาดูทางด้านของเอเชียเช้าวันนี้กันบ้างค่ะนิกเคอิญี่ปุ่นนะคะตอนนี้บวกไป 0.33% ค่ะแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.13% ทางด้านของหางเส็งฮ่องกงนะคะบวกไป 0.42% เวทเต้ไต้หวันค่ะบวกไป 0.37% นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของคอสปีเกาหลีใต้เช้าวันนี้ที่บวกไป 1.07% เลยเนาะอินโดนีเซียค่ะบวกไป 0.04% แล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะบวกไป 0.49% สเตทไทม์สิงคโปร์ค่ะบวกไป 0.3% นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็บวกกันให้เห็นเนาะตลาดหุ้นไทยก็ไม่รู้จะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยแคบทุกวันเลยถึงแม้จะขยับขึ้นทุกวันก็ตามส่วนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่ามันปรับเพิ่มขึ้นมาเนาะ4 วันทำการแล้วก็ล่าสุดนี่นะคะปิดอยู่ที่$49.16ต่อบาร์เรลนะคะประเด็นก็คือว่าโรงกลั่นก็กลับมาบริเวณที่อ่าวเม็กซิโกค่ะก็กลับมาดำเนินงานแล้วนะคะหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากพายุฮาวีไปส่วนราคาทองคำแม้มีแต่ข่าวดีๆเนาะทองคำลงเห็นไหม $1,339 เป๊ะๆต่อทรอยออนซ์นะคะแล้วก็ค่าเงินบาทค่ะเช้าวันนี้แข็งเหมือนเดิม33.10 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะสำหรับค่าเงินบาทในเช้าวันนี้ทีนี้กลับมาที่ตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นไทยวันนี้จะเป็นยังไงกันต่อเนาะจริงๆมันก็มีข่าวดีเข้ามาในต่างประเทศเนาะแต่ไทยเราก็ไซด์เวย์อัพขึ้นไปเรื่อย
คือค่อยๆขยับวันละจุดวันละจุดนะคะวันนี้จะเป็นยังไงกันต่อนะคะมาพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณชัยนะคะคุณคณคัตจิระเสวีนุประพันธ์จากบริษัทหลักทรัพย์โนมูระพัฒนาสินค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยค่ะครับสวัสดีครับค่ะแหมวันนี้เราต้องฟังเสียงเซ็กซี่กันนิดนึงนะคุณชัยได้ครับครับผมไว้ๆนะครับขอบคุณค่ะคุณชัยวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างคือนั่งสังเกตนะมันขยับขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่วันที่1เนี่ยขึ้นมาวันละจุดนะที่เป็นระดับปิดอะค่ะแล้ววันนี้แต่ว่าทั้งวันเนี่ยไซด์เวย์มากเลยวันนี้การเคลื่อนไหวจะเป็นยังไงกันบ้างคะโอเคครับก็จริงๆผมเล่าให้ฟังก่อนนะครับจริงๆอาจจะเป็นเรื่องของความอัศจรรย์ของตัวมันเองก็ได้นะครับ ลองสังเกตดูนะครับตอนที่ผมออกรายการของคุณปอมวันที่30จำได้นะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับตัวเลขที่เราเจอกันก็คือ1626ค่ะนะครับใช่แล้วคุณชัยบอกว่าแนวต้านตรงนั้นด้วยใช่ครับพอถึงตรงนั้นเสร็จนะครับก็คือที่เราจะเจอกันนะวันนี้ผมก็เชื่อว่าเขาน่าจะเทสแถว1626อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ผมคิดว่าเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าโดยรวมมีอยู่2สาเหตุนะครับสาเหตุแรกก็คือเม็ดเงินที่หมุนเข้ามาเมื่อวานนี้นั้นก็เริ่มที่จะเข้ามาในส่วนของคอมมูนิตี้แล้วก็สื่อสารบางตัวนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนกับมือหวามากนักนะครับแต่ว่าก็เริ่มมีขยับเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็มีหุ้นขนาดกลางๆหรือขนาดเล็กนั้นมีส่วนเข้ามาเหมือนกันนะครับโดยปริมาณการซื้อขายโดยรวมนั้นอยู่ในเลนจ์ประมาณแถวใกล้ๆ 50,000 ล้านนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้หรือว่ามีสภาพคล่องที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับดังนั้นผมคิดว่าโดยรวมผมให้น้ำหนักในเรื่องของการวางแนวต้านแรกอยู่แถว1626ก่อนนะครับแล้วก็ให้สลัดนะครับเมื่อเบรกขึ้นไปได้นะครับจะผมเชื่อว่า3กลุ่มที่มีส่วนในการผลักดันก็คือ Energyปิโตแล้วก็ ICT นะครับถ้าทำแบบนั้นได้ตัวเลขถัดไปที่จะขึ้นไปก็น่าจะทดสอบแถว1632นะครับบางท่านอาจจะสูงกว่าผมก็ได้นะครับก็ผมใช้สเต็ปแถว1632อีกสเต็ปหนึ่งนะครับส่วนฐานของแนวรับถ้าลองสังเกตดูนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่เป็นเชิงลบมากเกินไปนะครับผมเชื่อว่าแถว1614นะครับก็จะทำหน้าที่เป็นแนวรับนะครับแล้วก็ worst case อยู่แถว1607เท่านั้นไม่ควรต่ำกว่าครับผมค่ะก็เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้านแรกก่อน1626ซึ่งมันมีโอกาสที่ว่าจะชนแล้วก็ไม่ผ่านใช่ไหมคะครับตรงนั้นแต่ว่าไม่ผ่านในที่นั้นนั้นผมเชื่อว่าความผันผวนอาจจะมีไม่มากเพราะว่าตัวบรรยากาศการซื้อขายโดยรวมณปัจจุบันจะเห็นว่าในส่วนของเอเชียเองก็เป็นบวกเล็กๆหรือว่าออกด้านข้างใช่ไหมครับก็อาจจะทำให้แรงขายอาจจะเป็น อยู่ในกรอบที่จำกัดมากกว่าครับผมค่ะมีโอกาสที่จะทะลุไปผมคิดว่าก็น่าจะมีโอกาสนะครับที่จะทะลุได้ขึ้นอยู่ว่าการใช้เวลาแบบไหนนะครับสมมติว่าภายใน1ชั่วโมงแรกหรือว่าไม่เกินครึ่งวันนะครับแล้วก็เทสไปเทสมาแถว1626ได้ผมก็เชื่อว่าก็มีโอกาสที่จะเบรกผ่านขึ้นไปได้แต่พอผ่านขึ้นไปแถว1632ก็ตามนะครับก็ต้องยอมรับก่อนนะครับว่ามันจะมีสัญญาณบางเครื่องมือนั้นเป็นเรื่องของโอบอยก็มาเกี่ยวครับผมค่ะโอเคอ่ะหลักๆที่วันนี้จะหนุนตลาดก็ได้จะเป็นกลุ่ม Energy กลุ่มปิโตรเคมีแล้วก็กลุ่ม ICT นะคะผู้แนะนำวันนี้จะเป็นตัวไหนคะจริงๆแล้วผมเล่นตามธีมนะครับถ้าเป็นตัวบิ๊กแคปใหญ่ที่มีผลต่ออินเด็กซ์ก็3กลุ่มดังกล่าวนะครับแต่ว่าเนื่องจากวันนี้มันมีเกี่ยวข้องมีอยู่ของปัจจัยภายในประเทศนะครับก็จะเป็นเรื่องของการก่อสร้างนะครับเข้าใจว่ามีการประมูลนะครับ e-auction นะครับ2เส้นทางนะครับนำโดยลพบุรีปากน้ำโพนะครับสัญญาที่2นะครับมูลค่า 1,500 กว่าล้านนะครับแล้วก็มีมาบตะปะมากกับเบาชีละนะครับสัญญา3นะครับมูลค่า 9,000 กว่านะครับทำให้ผมดึงในส่วนของผู้รับเหมาเข้ามา1ตัวนะครับผู้รับเหมาตัวนี้นั้นผมยอมรับว่าเป็นค่อนข้างเป็นลักกะนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาทางนมูระเองมักจะ recommend ก็จะเป็นพวก CK Steak Unique ใช่ไหมครับวันนี้ผมเลือกตัวที่เป็นลักกะตัวหนึ่งก็คือตัว ITD นั่นเองนะครับเหตุผลที่ดึง ITD เข้ามาก็เพราะว่ามันมีเรื่องของ fundamental เข้ามา
ความเกี่ยวข้องเหมือนกันนะครับเขาเริ่มมีจุดที่เป็น bottom out เล็กๆในส่วนของตัวพื้นฐานนะครับตัวกำไรในกำไรของปีเขาดีขึ้นนะครับแม้ว่าไตรมาสต่อไตรมาสนั้นยังต้องพิสูจน์สูตรนะครับเราเชื่อว่าในส่วนของครึ่งปีหลังนะครับในส่วนของ ITD นั้นในแง่ของพื้นฐานนะครับคาดว่าตัวก็พิกจะมีกำไรเข้ามานะครับจากรายได้การก่อสร้างที่เติบโตหลังประเภทลางมีรายได้จากประเภทลางนะครับแล้วก็รวมถึงงานอาคารนะครับสนามบินเป็นต้นนะครับก็ทำให้ Gross Profit Margin ดีขึ้นเมื่อเทียบปีต่อปีนั่นเองนะครับในแง่ของพื้นฐานอยู่ที่6บาทนะครับถ้าเป็นระดับของ Upside ก็เกือบ5ประมาณ 50% ได้ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับคราวนี้มาดูว่าในแง่ของเทคนิคนั้นมีอะไรบ้างนะครับถ้าเป็นในส่วนของเทคนิคนั้นก็จะพบว่าราคาหุ้นเนี่ยพักตัวลงมา2วันทำการนะครับมาอยู่ที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ยประมาณ5วันนะครับอยู่แถว 4.32 ประมาณนี้นะครับผมเชื่อว่าเขาน่าจะยืนแถว 4.32 กับตัวไม่ต่ำกว่า 4.28 นะครับแล้วก็ถ้าติดตัวขึ้นไปนะครับจะอยู่แถว 4.44 นะครับแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็ประมาณ 4.56 ก็พอมีส่วนต่างเก็งกำไรได้เหมือนกันครับผมค่ะก็ถ้าเกิดจะรับก็ให้ยืน 4.32 ตรงนี้ไม่น่าจะหลุดแต่ถ้าเกิดหลุด 4.28 มา 4.4 ก็เป็นแท่งแดงเข้าใจว่าน่าจะเป็นแท่งพักตัวอีกแท่งหนึ่งแล้วก็น่าจะดีดกลับโอเคยังไงก็มองว่าจะดีดอยู่ดีนะคะแนวต้านแรก 4.44 แนวต้านถัดไป 4.56 นะคะเป็นท็อปพิกวันนี้ก็อิงกับในเรื่องของกลุ่มรับเหมานะคะเรื่องของการประมูล e-auction ที่ผ่านมานะคะทีนี้มาขอทักทายคุณผู้ชมก่อนคุณขวัญสิรินะคะสวัสดีค่ะคุณจริยาคุณพังคุณนริศนะคะคุณเปิดโลกมงคลบอกพุทธสังมินะโมพุทธยะขอให้ปอมปริชาติขอปอมนะคะหายป่วยหายไข้โดยผ่านสุขภาพแข็งแรงมากๆขอบคุณมากค่ะคืออยู่ในท่ามกลางคนป่วยไงมันไม่ป่วยไม่ได้มันติดคุณนริศขอบคุณนะคะหายเร็วๆคุณปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยสวัสดีค่ะวันนี้วันพฤหัสนะคุณปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยเข้าใจอะไรผิดป่ะวันนี้พฤหัสใช่ไหมใช่ครับบอกว่าวันศุกร์อ่ะคุณปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยเบลอวันคุณพัชสอนสวัสดีค่ะคุณปอมและทีมงานทุกท่านนะคะคุณมาแก้มาแล้วว่าพฤหัสคุณพรทิพย์นะคะใช่ค่ะป่วยค่ะป่วยคุณเอพิมพ์สิริสวัสดีค่ะคุณสุดาวันบอกว่าเสียงเซ็กซี่หายไวๆนะคะคุณแจมวรวรรณสวัสดีคุณปอมและทุกท่านคุณมัทรสนะคะคุณมิตรแล้วก็ยังมีคุณสาธิตนะคะคุณคนน่ารักคุณธนพลนะคะวันนี้อาจจะเหนื่อยๆหน่อยนะคุณเด็กๆคุณมิตรบอกว่าวันเมื่อกี้เกือบปิดแล้วนึกว่า Facebook ปอมยังไงหรอนึกว่าก็ Facebook ปอมด้วยคุณสุรีพรสวัสดีค่ะโอเคอ่ะมาคำถามนะคะตอนนี้ทุกท่านส่งคำถามเข้ามาได้เลยย้ำวิธีการส่งคำถามนิดนึงช่วยตัวพิมพ์ใหญ่เลยนะคะแล้วก็เช็คชื่อตัวสะกดให้ถูกต้องด้วยนะคะรวมไปถึงราคาด้วยจะได้ไม่พลาดโอกาสเนาะท่านแรกเลยนะคะคุณชัยถามเขาถามมาให้เลือกระหว่างซูเปอร์กับ ITD ตัวไหนคะครับก็ผมก็ต้องตอบโจทย์ในส่วนของพื้นฐานถ้าเพราะว่าเนื่องจากมีเปเปอร์ประกอบนะครับก็ผมเลือกตัว ITD พอดีซูเปอร์ของเราไม่ได้มี cover wide ครับที่ครับงั้นก็ ITD ตามที่เมื่อกี้ได้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะคะเลือกตัวนี้เลยเนาะยังไงก็ยืน 4.32 ถ้าเกิดลงมาจาก 4.32 ก็ 4.28 ก็ยังยืนได้แล้วก็เชื่อว่าจะเต้นกลับขึ้นไปแนวต้าน 4.44 แล้วก็ 4.56 นะคะสำหรับตัว ITD นะ GGC ค่ะ GGC ยังไม่มีเมื่อวานปิดที่ 14.60 ค่ะตัว PTG GGC ค่ะ Global Green Global Green ค่ะ G กัน2ตัวกัน2ตัว แล้วก็ C-CAT ค่ะ GGC ค่ะ G กัน C-CATเดี๋ยวก่อนนะครับพอดีเครื่องแหงไปนิดนึง C
เจอกันนะครับตัว G ใช่ไหมครับแล้วก็ตัว G อีกทีนึงใช่ไหมครับแล้วก็ C โอเคครับผมก็จริงๆแล้วตัวราคาหุ้นเองนะครับอยู่ในช่วงของการย่อหรือว่าพักฐานลงมาแต่ว่ารูปนี้เป็นรูปที่จริงๆถ้ามองแบบไม่แบดเขานะครับจะพบว่าการสร้างฐานอยู่ในลักษณะเป็นฐานยกนะครับเขาไม่ควรกลับลงมาต่ำกว่า 14.3 หรือว่า 14 บาทนะครับเมื่อยืนตรงบริเวณตามแนวรับดังกล่าวได้นะครับผมเชื่อว่าเขาควรจะต้องมีขาหนึ่งในการดีดตัวขึ้นไปนะครับเมื่อดีดตัวขึ้นไปนั้นเพื่อเทสตรงบริเวณด้านซ้ายมือเขานะครับจะแถว 15.2 จนถึง 15.2 15.3 อาจจะอึดอัดนิดนึงนะครับเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่เบรกตรง 15.2 15.3 ได้ก็ค่อนข้างโล่งนะครับบางทีอาจจะดันขึ้นไปความกว้างอาจจะได้ประมาณเกือบ16บาทได้ครับผมค่ะก็ถ้าเกิดจะรับตรงนี้รับได้เลยไหมคะผมคิดว่าตรงจริงๆตรงนี้ก็ได้นะครับ อยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย5วันกับ10วันอยู่แถวสมมุติ 14.4 ก็ได้นะครับกับผมค่ะแล้วก็อย่าให้หลุดเท่าไหร่คะเนี่ยประมาณ 10, ตัว 14.3 14 บาทคือตรงนี้ครับที่ไม่ควรหลุดเพราะว่าเขาจริงๆเขาทำเป็นรูปตัวลาวดิ้งที่ใช้ได้แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยไอตัวสร้างฐานตรงนี้เป็นเหมือนถ้วยกาแฟหรือเปล่าเหมือนตัวหูกาแฟของเขาที่เป็นคาร์บินแฮนเดิลหรือเปล่านะครับถ้าคาร์บินแฮนเดิลตรงนี้มันก็ไม่ควรที่จะกลับลงมาต่ำกว่า14บาทเป็น worst case ครับค่ะให้เลือกระหว่างสเต็กกับ CPF ค่ะจริงๆก็คนละสไตล์นะครับก็ถ้าตอบในแง่ของพื้นฐานนะครับก็จริงๆเป็นตัวของ CPF นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของการเก็งกำไรตามรอบนะครับจะเห็นว่าตัวสเต็กเองนะครับถ้าเราดูแบบไม่มีเป็นภาพของเขาเองนะครับตั้งแต่1ปีย้อนหลังก็จะพบว่าเขาเล่นอยู่ในกรอบระหว่างตัว29กับตัวแนวรับ24บวกลบใช่ไหมครับก็เล่นอยู่ตรงนี้มารู้สึกจะเป็นปีแล้วมั้งครับแล้วก็ถ้าคนที่เล่นประจำจริงๆก็เหมือนลงซื้อขึ้นขายพร้อมมาดังกล่าวไปก่อนใช่ฐานอยู่ที่24เนาะแล้วก็ไปขึ้นไปประมาณ29แล้วก็ลงมาใหม่ใกล้ๆ24แล้วเนี่ยก็ถ้าเป็นแบบลักษณะก็คือให้เลือกว่าให้เลือกความชำนาญโอเคถ้าลูกค้าชำนาญในเรื่องเกี่ยวกับอยู่ในกรอบสถิติก็สเตย์ก็ได้ครับผมค่ะก็แล้วแต่ถ้าเกิดในแง่พื้นฐานก็เลือก CPF ครับผมค่ะถ้าเกิด CPF นี่ให้รับที่เท่าไหร่คะครับก็ในส่วนของ CPF นะครับราคาหุ้นจริงๆก็เกาะอยู่5วัน10วันมาระยะหนึ่งนะครับก็อยู่แถวๆสักประมาณ27บาทก็ได้ครับผมแล้วก็ worst case นะครับตอนดันขั้นสุดท้ายมีวอลุ่มเข้ามา worst case อยู่แถว 25.5 ก็ไม่ต้องหลุดลงมาครับผมโอเคแล้วก็แนวต้านค่ะแล้วต้านนั้นก็ถ้าเบรกขึ้นไปนะครับสมมติว่าผมใช้AB เท่ากับ CD ปกติสักครู่หนึ่งนะครับผมก็จะได้อยู่แถวๆ 29.50 บาทครับโอเคแต่ถ้าเกิดเล่นเป็นในแง่ของเทคนิคเป็นตามกรอบก็อย่างที่ตามกรอบเมื่อกี้เลยลงก็ประมาณ24บาทแล้วก็แนวต้านก็ประมาณ29บาทประมาณนี้เลยหรือเปล่าคะโอเคค่ะ24 29เล่นตามกรอบนะคะสำหรับสเต็กฮาน่าค่ะฮาน่ายังไม่มีค่ะฮาน่านั้นผมคิดว่าจะดูแบบโดยรวมนะครับจะเห็นว่าเส้นเด็กขึ้นแต่ว่าอิเล็กทรอนิกส์ลงใช่ไหมครับผมคิดว่าก็ต้องเป็น question mark ก่อนนะครับว่าใช่ตรงนี้หรือเปล่าที่ตรงเขา underperform เมื่อเทียบกับเซกเตอร์ตัวเขาเองด้วยแล้วก็เส้นเด็กด้วยดังนั้นถ้าเป็นแบบนั้นผมคิดว่าต่อรองได้ก็ต่อรองก่อนนะครับก็อยู่แถวๆสักประมาณ42หรือว่า41บาทไปก่อนนะครับแล้วส่วนแนวต้านก็คิดว่า2แนวนี้ก็ยังไม่ผ่านนะครับก็คือ 14.5 กับตัว 45.50 ไปก่อนครับผมโอเคค่ะโหคุณผู้ชมจัดเขาเรียกอะไรกลุ่มสื่อสารมาเป็นกระบี่ใหญ่เลย True Jazz D-Tag ค่ะเอาเรียนกันมาเลยเห็นถามกันมาเยอะ True ก่อนเลยค่ะรับที่เท่าไหร่คะก็ตัว True จริงๆแล้วเข้าสู่ตัวแนวต้านที่สำคัญของเขาแล้วนะครับก็คือหลังจากที่เขาเบรกแถว 5.80 นะครับวันที่9เดือน8ท่านจดตัวเลขนี้ไว้นะครับเมื่อเบรกแถว 5.80 มาแล้วก็เกาะกับเส้นค่าเฉลี่ย2เส้นนะครับ5วัน10วันแถว worst case อยู่ที่ 5.65 ตรง2ราคานี้ไม่ควรหลุดนะครับแล้วก็ติดขึ้นไปนั้นตัวเลขที่จะต้องฟันฝ่าให้ได้ก็คือ 6.25
านะครับกับตัวแถวๆ6.35ตรงนี้อาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่มีวัดแรงซื้อแรงขายกันอีกครั้งหนึ่งครับผมก็คือว่าอย่าให้หลุดประมาณ5.80ครับผมนะคะแล้วก็นาต้าน6.25แล้วก็6.35นะคะส่วนแจ๊สโอเคครับผมแจ๊สนี่2วันแล้วนะครับที่มีกระตุกเข้ามาแต่จริงๆแล้วเขามีซึมขึ้นมาช่วงหนึ่งตั้งแต่วันที่31แล้วนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าวอลุ่มการซื้อขายโดยรวมนั้นค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับดังนั้นโดยรวมของเขานะครับถ้าเขาเป็นลักษณะก็คือยอดต่ำยกสูงยอดสูงยกสูงขึ้นมาด้วยนะครับเขาควรจะอย่างน้อยเทสบริเวณด้านซ้ายมือแถว8.60-8.65เป็นแนวต้านแรกนะครับแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปได้ตัวเลขถัดไปอยู่แถว8.95แต่ตรงนั้นอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงครับผมค่ะถ้าเกิดจะรับรับก็มีอยู่2ช่วงนะครับถ้าแข็งแรงเพียงพอนะครับ8.30ตอนที่เขาเบรก8.30นี่ก็เป็นแนวรับแรกนะครับแนวรับที่2ก็คือ8.15นั่นเองครับผมโอเคดีแท็กค่ะดีแท็กนั้นก็จริงๆราคาหุ้นก็ปรับตัวขึ้นมาตลอดนะครับถ้าเราลากตัวชาแนลดูนะครับก็ลากโลตูโลไฮทูไฮก็จะพบว่าตัวเลขถัดไปอยู่แถวๆบริเวณ 59.5 ถึง 60 บาทสลึงแถวๆนั้นนะครับครับผมถ้างั้นถ้าจะรับถ้ารับตรงนี้ก็นาตา59ที่เขาเบรกครั้งสุดท้ายอยู่แถวๆ57.50นะครับกับเส้น10วัน56บาทก็ไม่ต้องหลุดนะครับครับผมโอเคต่อมานะคะทัสโก้ค่ะทัสโก้ถามมา2ท่านนะต้นทุนใกล้ๆกัน23.50กับ23.40ค่ะทัสโก้กับถ้าลองดูก็จะพบว่าของเขาเองยังอันเดอร์พอร์ฟอร์มเมอร์เทียบกับเซกเตอร์กับตัวเซตอินเด็กซ์ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับเห็นว่าส่วนใหญ่เขาขึ้นแต่ทัสโก้ลงใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็ขอต่อรองราคาก่อนนะครับในระยะสั้นๆนะครับถ้าราคาหุ้นแข็งแรงเพียงพอก็ 22.7 นะครับหรือว่าเออร์เลอร์ก็ประมาณ 22.4 นะครับแต่การดิดตัวแต่ละครั้งเนี่ยลองสังเกตดูว่าถ้าไม่เจอแท่งยาวๆนะครับส่วนใหญ่มักจะเจอแท่งสั้นๆในการดิดตัวขึ้นก็ต้องแบ่งไม้เป็นทีละสเต็ปนะครับก็ประมาณ 23.4 จนถึงสแลช 23.9 ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันย่อสูงเดิมๆเขาจริงๆต้องอีกพักใหญ่ๆก็ประมาณ 24.5 ถึง 25ตรงนั้นอาจจะใช้เวลานิดนึงครับค่ะก็คืออย่าให้หลุด 22.7 หรือ 22.4 ใช่ครับจ้องไว้ด้วยนะคะมิ้นท์ค่ะมิ้นท์ต้นทุน39บาทค่ะตอนนี้39.25ก็จริงๆผมเชื่อว่าราคาค่อนข้างที่เป็นอัพไซด์อาจจะไม่มากช่วงนี้นะครับก็แถว40สลึงตรงนี้นั่นแหละครับในกรณีที่ท่านเล่นรอบนะครับแต่ถ้าไม่ได้เล่นรอบแบบนั้นนะครับในแง่ของพื้นฐานอยู่ที่50บาทนะครับก็ถือต่อก็ได้ครับผมโอเคถือต่อไปได้นะคะอย่าให้หลุดเท่าไหร่มีไหมคะตัวนี้ตอนที่โลครั้งสุดท้ายอยู่แถว38สลึงนะครับโอเคต่อมาค่ะ FTE ค่ะ Fire Trade ต้นทุน3.48ค่ะ FTE นะครับก็เป็นหุ้นหวือหวาตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับพอเล่นขึ้นมาจริงๆแล้วเขาน่าจะเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับแถว 3.56 กับตัว 3.60 นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นแนวต้านที่วัดแรงซื้อนะขายตรงแถวๆนี้นะครับแล้วก็ฐานควรจะยกฐานนะครับอยู่ที่เส้น5วันนะครับ5วัน10วันอยู่แถว3.36 3.38 นะครับก็เป็นแนวต้านไปครับผมโอเคเพราะฉะนั้นต้นทุน3.48ก็รอลุ้นขึ้นไปอีกนิดนึงครับผมแต่ก็อย่าให้หลุด3.36กับ3.38ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าพอหลุดลงมาส่วนใหญ่พอหลุดลงมาแล้วมักจะซึมลงแล้วมันจะเสียเวลาของรอบอะครับค่ะPTTGC ต้นทุน75บาทค่ะตอนนี้76บาทก็ผมว่าลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า3
3วันทำการที่ผ่านมามีที่ผิดสังเกตนิดนึงคือฐานเขายกสูงขึ้นตลอดนะครับก็คือวันที่4วันที่4วันที่5แล้วก็เมื่อวานนี้นะครับตัวยอดต่ำมันยกสูงแล้วแต่เพียงแต่ว่าปัญหาคือยอดสูงของแต่ละวันมันเท่ากันนะครับมัน 76.25 มาโดยตลอดดังนั้นผมเชื่อว่าถ้าวันนี้ฐานยังยกสูงขึ้นต่อนะครับ 76.25 ก็น่าจะเบรกขึ้นนะครับพอเบรกขึ้นไปนั้นตัวเลขนะครับก็น่าจะอยู่แถวๆบริเวณใกล้เคียงยอดสูงเดิมแถว78บาทก่อนนะครับกับผมโอเคทักทายคุณผู้ชมเพิ่มนะคะคุณพัชรนันท์นะคะคุณมอร์นิ่งมอนคุณใบตองสายหยุดบอกว่าดูทุกวันไม่ได้ดูสดก็ตามดูตามเวลาอำนวยขอบคุณมากค่ะคุณพงวีระสวัสดีนะคะต่อ ALT ค่ะ ALT ยังไม่มีนะคะเมื่อวานปิดอยู่ที่5.95 บาทค่ะโอเคก็จริงๆเขามีแท่งหนึ่งที่แบกขึ้นมานะครับก็คือแท่งวันที่4เดือน9นะครับแล้วก็มีการย่อหรือพักตัวลงนะครับแต่ว่าพักตัวลงรอบนี้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วนะครับว่าพิสูจน์สูตรนะครับก็คือถ้ายอดตรงนี้เป็นยอดต่ำยกสูงได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าเส้น5วัน10วันรับอยู่นะครับแถว5.80หรือ5.75รับอยู่ผมคิดว่าลองดูการเปลี่ยนแนวโน้มของเขานะครับว่าจากที่เขาเป็นไซเบอร์ดาวหรือว่าเป็นดาวเทนนั้นจะเปลี่ยนมาเป็นเทคนิคอลรีบาวแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นไซเบอร์อัพได้หรือไม่นะครับมันถ้าสามารถที่จะรักษาระดับดาวเส้นค่าเฉลี่ยทั้ง2เส้นได้นะครับแล้วก็ติดตัวขึ้นไปในรอบหน้าจุดที่สำคัญของเขาอีกช็อตนึงก็คือเขาต้องทำยอดสูงที่สูงกว่า6.15นะครับพอ6.15ดันขึ้นไปเสร็จปุ๊บนะครับก็น่าจะมีโอกาสเทสแถว6.40หรือสูงกว่านะครับตรงนี้อาจจะขึ้นอยู่ว่าตัวแท่งเทียนหรือว่า history repeat itself ครับก็คือตัวประวัติซ้ำรอยมาหรือเปล่าส่วนใหญ่จะเป็นแท่งเขียวยาวครับค่ะแล้วก็ถ้างั้นจะรับก็รอ5.20 บาทโดยประมาณก่อนครับครับผมค่ะคุณจำนงสวัสดีนะคะมาเรื่อยๆมาโก้ค่ะมาโก้ยังไม่มีค่ะ1.90 บาทเมื่อวานนี้จริงๆก็ถือว่ามีสัญญาณลบเล็กๆนิดนึงนะครับเนื่องจากเขาหลุด5วันลงมาแล้วก็มีระหว่างวันหลุด10วันลงมานะครับแต่เขาพยายามเกาะตอนปิดนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับอย่าให้หลุดต่ำกว่าแท่งนี้นะครับก็คือ 1.87 นะครับเพราะว่าถ้าหลุดลงมาปุ๊บมันจะเป็นตัว dead cross เข้ามารูปหนึ่งเป็นเหมือนคล้ายๆการปรับฐานหรือว่าเป็นพีคระยะสั้นไปนะครับดังนั้นตัวเลขนะครับที่มีความสำคัญในช่วงของการเปิดตลาดนั้นเขาต้องกลับขึ้นมาอย่างน้อยยืน 1.87 เข้าไว้นะครับแล้วก็ถ้าติดกลับขึ้นไปก็จะเป็น 1.96 กับตัว 1.96-1.98 เป็นแนวต้านไปก่อนครับผมโอเคค่ะคือตัวนี้ที่ปอมชอบเนี่ยแต่ว่าตั้งแต่ขายไปแล้วก็ยังไม่ได้เข้าเพราะว่ารอดูสถานการณ์อยู่มันจะไปยังไงใช่เห็นว่าเขาพยายามเกาะครับ5วัน10วันแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปครับแล้วก็เราก็ลากเทรนดูก็จะพบว่ามันก็ไปแมทช์กับแถว 1.98 นะครับถ้าลองทำลากยอดสูงยอดสูงลากขึ้นไปก็ใช่ครับเพราะตอนที่ขายก็ใกล้ๆประมาณนั้นนะคะ 1.97 โอเคยินดีด้วยสเต็กเราถามไปแล้วเนาะใช่ถามไปแล้ว TAE ค่ะไทยโซล่าเอเนอร์จีค่ะยังไม่มี PAE ที่ไทยแลนด์ค่ะอ๋อไทยโซล่าเอเนอร์จีโอเคก็ต้องถามก่อนนะครับว่าชอบสไตล์นี้ไหมเพราะว่ามันก็เป็นจริงๆก็ถ้าเล่นคงจะอยู่ในกรอบระหว่าง 2.84 นะครับแล้วก็ทำเป็นทีละสเต็ปมากกว่านะครับก็คือ3บาทแล้วค่อยไปว่าการแถว 3.08 เป็นสภาพคล่องครับที่ทำให้ผมเอจใจนิดหน่อยก็โอเคถ้าชอบก็ลองตั้งดูครับผมแต่ว่าส่วนตัวแล้วคุณชัยไม่ชอบมันจริงๆแล้วความหวือหวาของเขาตอนที่กดลงมามันกดลงมาเท่ากับที่เดิมประจำอะครับผมเลยทำให้มันไม่เป็นเทนสักทีหนึ่งอะครับโอเคBLA กรุงเทพประกันชีวิตยังไม่มีค่ะ44.25 บาทบนกระดาน
ผมคิดว่าเนื่องจากเขาหลุด5วัน10วันลงมาแล้วก็มีแรงขายลงมาพอสมควรเหมือนกันนะครับทำให้ตรงนี้ช็อตที่สำคัญของเขามีอยู่2ช้อยนะครับก็คือ1ถ้าจะตั้งรับก็แถว 43.75 นะครับหรือโลเมื่อวานนี้นั่นแหละครับการที่2ก็คือกลับขึ้นไปยืนตรงปิดนะครับที่บริเวณ 44.50 จนถึง44.75 ก็ยังดีนะครับแต่ต้องปิดแล้วปิดเป็นบวกแล้วก็ยืนไปเกาะที่2เส้นดังกล่าวนะครับแล้วเสร็จจากตรงนั้นไฟบังคับนะครับก็คือวันรุ่งขึ้นก็ควรจะต้องดีดขึ้นไปก็มีให้เลือก2ทางคือจะลงไปรับ 43.75 หรือว่าจะให้ยืน 44.50 มาที่เส้น5วัน10วันก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกาะได้แล้วก็ค่อยว่ากันในการดีดตัวแถว46.75อีกรอบนึงครับผมค่ะตอนนี้ตลาดหุ้นเปิดแล้วค่ะ 1,623.74 จุดนะคะเปิดมาเนี่ยบวกไป 2.44 จุดแนวต้านวันนี้ล่ะให้1,626เหมือนคราวที่แล้วที่คุณชัยมาเลย นะคะถ้าผ่านไปได้ก็จะเป็น1,632นะคะแต่แนวรับเนี่ยวันนี้อยู่ที่1,614ถ้าหลุดก็จะเป็น1,607นะคะตอนนี้1,624แล้วใกล้แนวต้านขึ้นไปทุกทีพอใกล้แล้วมันจะแบบย่อลงมาเยอะไหมอะคะโดยปกติแล้วอย่างที่เดนิสซ่าไปพอดีบรรยากาศการซื้อขายโดยรวมของในต่างประเภทในภูมิภาคเองก็ไม่ได้แบบมีแรงขายอะไรเข้ามาก็คิดว่าไม่น่าผันผวนแบบกว้างนะครับ okay. น่าจะเป็นความผันผวนแคบมากกว่าครับแคบอีกแล้วแต่เพียงแต่ว่าแคบในที่นี้ก็คือเทสก่อนก็ไม่เร็วครับโอเคPJW ต้นทุน3.16 บาทถือยาวได้จริงๆครับว่าถือยาวได้ไหมเราก็ต้องไปพิสูจน์สูตรนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาต้องลองถามตัวเองดูนะครับว่าที่ผ่านมาพอถือแล้วมันก็ลงถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นดาวเทรนมาโดยตลอดใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้สิ่งที่ต้องพิสูจน์สูตรก็คือเนื่องจากตัวยอดต่ำของเมื่อวันที่5นะครับก็คือ 2.52 โอเคเป็นทั้งแนวรับทั้งเป็นตัวคัดด้วยกาลการนะครับในกรณีที่ต้องการถือยาวนะครับแล้วก็ช็อตถัดมาก็คือการเบรกโดยปกติแล้วถ้ามันจะเปลี่ยนเทรนยอดสูงในอนาคตข้างหน้าก็ต้องทำสูงขึ้นเหมือนกันนะครับก็คือ 2.74 ก็ต้องตีให้ผ่านเหมือนกันนะครับดังนั้นก็ผมเชื่อว่าระยะสั้นๆนะครับก็เล่นอยู่ในกรอบระหว่าง 2.52 กับ 2.74 ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปได้ยิ่งถ้าทำยอดสูงที่สูงขึ้นไปได้นะครับตัวเลขถัดไปก็ประมาณ 2.94 ครับแต่ต้นทุน 3.16 ถัวได้ไหมคะผมคิดว่าถั่วไหมต้องไปคำนวณดูก่อนนะครับว่าสมมติว่าเราไล่มาตั้งแต่2.60 บาทบวกด้วย2.90 บาท2.52 บาทบวกด้วย2.90 บาทได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเพราะว่าค่ากลางมาอยู่แถว2.74 บาทครับลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะ DNA ค่ะถามว่าจะไปไหมเดาว่ารู้สึกท่านนี้จะมีต้นทุนอยู่ประมาณ1 บาทนะถ้าจำไม่ผิดไม่ได้เขียนต้นทุนมาจะไปต่อไหมคะตอนนี้93ตังค์ค่ะไปต่อไหมจริงๆมันก็ลงมาตลอดนะครับ ก็จริงๆถ้าดูจากตัวภาพแพทเทิร์นของเขาต้องบอกก่อนนะครับว่ารูปแบบพวกนี้มักจะเป็นรูปแบบที่เวลาดันขึ้นมาก็จะดันแบบทีเดียวเลยนะครับเป็นแท่งยาวๆแต่ว่าถ้าในกรณีที่เป็นแท่งแดงเล็กๆส่วนใหญ่จะซึมอะครับพอซึมเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูว่าการกินระยะเวลาของเขาเนี่ยประมาณของต่อรอบประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องไปนับวันดูนะครับส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในระยะประมาณบางทีก็เกือบ2อาทิตย์บางทีก็เป็นเดือนเหมือนกันนะครับก็ถ้าเราย้อนอดีตกลับไปดูก็จะเห็นนะครับว่าแท่งแดงของรอบแต่ละรอบในการซึมลงประมาณนั้นนะครับดังนั้นถ้าในกรณีแค่2อาทิตย์นะครับจากวันที่23เดือน8นะครับจนถึงปัจจุบัน6เดือน9นะครับแล้วก็หยุด
นะครับสมมติวันนี้หยุดนะครับแล้วก็ดิดกลับนะครับผมเชื่อว่าอย่างน้อยการกลับขึ้นมายืนที่เส้น5วัน10วันก็คือ 0.94 นะครับพอ 0.94 เสร็จปุ๊บนะครับอัตราเร่งถ้าสมมติเขาอัตราเร่งเพียงพอนะครับเขาควรจะกลับขึ้นมาที่ท่านติดอยู่ครับแถวๆบาทนึงนะครับแล้วเสร็จตรงนั้นก็ขออนุญาตดูบิดออฟเฟอร์ดีๆนะครับว่าสู้ต่อไหมถ้าสู้ต่อก็กลับมาที่เดิมนะครับแถว 1.05 ครับผมค่ะรอดูแล้วกันเนาะต้องติดตามเลยคุณผู้ชมถามถึงตัวCCAP ไม่มีมีแต่ GCAP อะเดาว่าคงจะเป็น GCAP GCAP ยังไม่มีค่ะ GCAP นะครับ GCAP ค่ะ G Capital เออแต่น่าจะเป็น GCAP ละเพราะว่าเขาเขียน CCAP ไงปอมว่าน่าจะ GCAP ละใกล้เคียงสุดละเพราะมันจะมี3ตัว TCAP ACAP ครับผมนั่นน่ะสิคุณผู้ชมเห็นไหมบอกให้เช็คตัวสะกดหน่อยไหมต่อครับก็จริงๆเมื่อวานนี้เป็นแท่งยาวๆเข้ามานะครับก็มีหางเข้ามานะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นแนวต้านโดยปริยายไปก่อนนะครับก็คือแถว7.80ตังค์นะครับส่วนเส้น5วัน10วันที่เขาเกาะกันอยู่ในช่วงที่ผ่านมานั้นก็ควรจะต้องทำหน้าที่เป็นแนวรับไปโดยปริยายนะครับ5วันก็อยู่แถว6.15ประมาณนั้นนะครับก็ควรจะต้องอยู่นะครับแล้วเล่นเกมอะไรในกรอบตรงนั้นไปครับค่ะก็รับ6.15นะคะแนวต้าน7.70นะคะครับ Wise ค่ะ Wise Logistics ต้นทุน4.76ตรงนี้เลยครับก็ถ้าตรงนี้ก็อาจจะรอสักพักหนึ่งครับเพราะว่าไหนๆวันนี้ก็เป็นเขียวเข้ามานะครับแล้วก็ลองดูแถวบิดออฟเฟอร์แถว4.82นะครับถ้าไม่มีแรงขายอะไรก็ผมก็เชื่อว่าเขาน่าจะตีฝากขึ้นไปจนถึง4.88แถวๆนั้นนะครับแต่ถ้ามีก็โอเคเราก็ตั้ง2ราคาไว้ก่อนนะครับ4.82กับ4.88ค่ะอย่าให้หลุดเท่าไหร่คะตัวนี้จริงๆแล้วเขาเหมือนสามเหลี่ยมกว้างไปหาแคบดังนั้นตัวเลขแถว 4.66 นะครับไม่ควรหลุดครับผมโอเค KTB ค่ะ KTB ยังไม่มีก็จริงๆก็อาจจะดูตามสไตล์เขานะครับโดยปกติแล้วเวลาเขานอนออกด้านข้างนะครับก็จะใช้เวลาสักประมาณ1อาทิตย์กว่านะครับถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็เชื่อว่าถ้าเขายืนได้นะครับในการเบรกแถว 18.4 นะครับตรงนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ควรหลุดต่ำกว่า 18.1 ผมก็เชื่อว่าก็น่าจะมีโอกาสติดกลับแต่ติดกลับในที่นี้ก็ต้องยอมรับนะครับสเต็ปที่เขาเคยทำไว้แถว19บาทก็ยังทำหน้าที่เป็นแนวต้านอยู่เหมือนกันนะครับคือรับนี้ 18.4 ใช่ไหมคะครับถ้าแข็งแรงพอผมว่า 18.4 ก็น่าจะพอโอเคค่ะแต่ถ้าเกิดหลุด 18.1 ก็บายบายกันก่อนก็ให้ระวังนะครับคามาดค่ะคามาดยังไม่มีค่ะผมคิดว่าราคาหุ้นเองถ้า2แท่งที่เป็นการปรับฐานดังกล่าวนั้นเป็นเพียงแค่เหมือนคล้ายๆเขาเรียกว่าตัวการปรับฐานชั่วคราวแล้วก็ดิดกลับนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นตัว5วัน10วันซึ่งเขาลงมาเทสอยู่ณปัจจุบันนะครับแถว 7.9 ตรงนี้ควรจะต้องมีนัยยะสำคัญนะครับแล้วก็ถ้าดิดกลับขึ้นไปในอนาคตข้างหน้าควรจะต้องไปปิดที่8.85ก่อนนะครับพอหรือแกปนะครับที่เขาเปิดทิ้งไว้นะครับ8.40นั่นเองครับผมโอเคค่ะก็คือรับประมาณ7.90อย่าให้หลุดด้วยจริงๆตรงนี้ครับจะเอา7.90ถ้าเออร์เลอร์ผมคิดว่าเออร์เลอร์ให้ 7.85 ประมาณนี้ครับ 7.85 อย่าให้หลุดนะคะตอนนี้เซตอินเด็กซ์พยะมาก1626แล้วโอเคยินดีด้วยแล้วยังไงต่อรอลุ้นต่อก็จะไปต่อได้ไหมถ้าไปต่อก็จะเห็น1632ใกล้ๆบวกลบประมาณนั้นนะคะBetter World Green ต้นทุน2.10ถือยาวได้ไหมถ้าในแง่ของพื้นฐานใช่ครับแต่ถ้าในส่วนของทางด้านเทคนิคนั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่าของเขามักจะไปติดแนวต้านประจำนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็คือ 1.86 1.87 นะครับแต่ถ้าเป็นคนที่เล่นสเปรดตรงนี้ได้นะครับก็1.86 1.87 เป็นแนวต้านแล้วก็แนวรับก็ถ้าแข็งแรงพอนะครับก็ตรงนี้ครับ 1.82 แต่ไม่ควรต่ำกว่า 1.79 ครับโอ้
แล้วต้นทุน2.10 บาทเนี่ยล่ะคะยังไงก็ต้องฟันฝ่า 1.87 ถั่วได้ไหมคะถั่วได้ไหมก็ต้องไปคำนวณดู 1.82 บวกที่ท่านติดอยู่แล้วได้เท่ากับหรือน้อยกว่า 1.87 นะครับผมไม่ได้มีการคิดเลขตรงนี้ไม่มีเหมือนมีแต่ใช้ไม่ได้เพราะว่าเปิดทุกอย่างอยู่ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าจะถั่วได้ไหมนะคะแต่ถ้าในแง่ของพื้นฐานก็คือโอเคถือได้ก็ถือได้ครับโอเคนี่เซตอินเด็กซ์นะพอไปแตะ1626นะก็ลงมา1625 1624ยังไม่ผ่านนะ CM ค่ะ CM 6.85 บนกระดานยังไม่มีรับได้ไหมคะเดี๋ยวก่อนนะครับตัวนี้ก็หวือหวานะครับรับได้ไหมรับได้แต่ต้อง question mark ตัวเองก่อนนะครับว่าใช่สไตล์เราหรือเปล่าในการเล่นนะครับเพราะว่าความหวือหวาของเขาเวลากดลงมาก็ได้เรื่องเหมือนกันดังนั้นก็ตัวเลขนะครับ อยู่แถวตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับแถว68แล้วก็ worst case แถว6.6นะครับเป็นแนวรับส่วนแนวต้านในกรณีที่มักจะเกิดแท่งยาวๆนะครับก็แล้วแต่ว่ามันจะมีaverageอยู่แถว7.20 บาทอ่ะครับอือฮึโอเคแนวต้านเท่าไหร่นะคะ7.20 บาทครับ7.20นะคะแล้วก็อีกนิดนึง7มันมี2แนวนะครับ7.20กับ7.35ครับ35โอเครับ6.60 บาทต้องเอาให้อยู่ครับมีตรงนี้ครับท่าน6.8กับ6.6ค่ะเอสโซต้นทุน11.80 บาทค่ะตอนนี้12.10 บาทกำไรอยู่ก็โอเคก็ลองโฮลดูครับเพราะว่าเขาเองก็เกาะ5 วัน 10 วันอยู่นะครับแล้วก็เพียงแค่ว่าถ้าท่านอยากจะเทสตลาดของแต่ละครั้งที่เขาทำยอดสูงไว้ก็เทสทีละ 10% 20% ก็ได้นะครับสมมติว่าขึ้นมาแถว 12.2 ถึง 12.4 เป็นแนวต้านอยู่ท่านก็ลองเทสดูถ้าส่วนใหญ่กินกันแล้วก็โหที่เหลือเราก็โหต่อก็ได้ครับผมโอเคถ้าเกิด 12.2 12.4 ผ่านไปได้เราก็โหที่เหลือต่อไปได้เลยไปได้ไปได้ต่อครับ LIT ค่ะ list itยังไม่มีค่ะตอนนี้12.20 บาทก็เป็นตัวหนึ่งที่หวือหวาเหมือนกันเพราะว่าเวลาเขาทำลองสังเกตดูนะครับเขาทำยอดสูงขึ้นไปแล้วก็สามารถที่จะกดลงมาทำยอดต่ำที่ต่ำกว่าด้วยนะครับพวกนี้เป็นเหมือนพวกสไตล์ของเขาเรียกว่าความเหวี่ยงที่กว้างนะครับดังนั้นก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงจะเลือกแถว12 บาทเนี่ยเป็นแนวรับแรกนะครับแล้วก็แนวรับที่2อยู่แถว11.8นะครับส่วนการติดตัวขึ้นไปแต่ละครั้งนะครับก็มีข้อควรจะต้องกลับขึ้นมาย่อสูงเท่ากับที่เดิมหรือทำย่อสูงที่สูงกว่าด้วย3นะครับก็คือ 12.7 แล้วก็13.20 บาทประมาณนั้นครับผมโอเคเพราะว่าสไตล์ของเขาเป็นเหวี่ยงนะครับค่ะETE ค่ะ ETEETE ยังไม่มีค่ะตอนนี้3.46 บาทก็เปิดกระโดดขึ้นมาดังนั้นพวกตระกูลเปิดแก๊ปนั้นก็แลกกันนะครับเมื่อเปิดแล้วก็ไม่ต้องลงมาปิดถ้าลงมาปิดก็หมายถึงว่าก็โอเคก็อาจจะเสียเวลาก็คือเปิดสูงปิดต่ำถูกไหมครับมันก็คือตัวที่เปิดไว้แถว3.44นะครับ3.46ตรงพวกนี้ก็ถือว่าเป็นแนวรับเหมือนกันนะครับส่วนการติดตัวกลับขึ้นไปนะครับสมมติว่าแนวต้านแรกอยู่แถวบริเวณ3.56 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านที่มีนัยยะสำคัญแถว3.70 บาทอ่ะครับโอเคต่อมาอมตะค่ะอมตะยังไม่มีค่ะตอนนี้19.40 บาทก็จริงๆราคาถ้าเป็นพื้นฐานก็ยังเป็นซื้อถืออยู่นะครับแต่ถ้าในแง่ของเทคนิคก็ต้องยอมรับว่าเขาขึ้นมาหลายวันเหมือนกันแล้วนะครับดังนั้นการไล่ราคาผมคิดว่าจริงๆผมก็อยากไล่นะครับก็เกาะกับ5วันก็ประมาณ19.10 บาทนะครับหรือเออเลอร์ก็คือ18.70 บาทนะครับก็ทำหน้าที่เป็นแนวรับไปนะครับแล้วก็การติดตัวแล้วลอกจากไปแล้วก็ไปดูว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นเขามียอดสูงทำอะไรไว้อีกนะครับเขามีอยู่แถวบริเวณ20.60 บาทครับโอเค KKP ธนาคารเกียรตินาคินต้นทุน70.75 บาทจะคัดที่เท่าไหร่ดี
นี่ก็รับปันผลไปแล้วเนี่ยเขาเปิดแก๊ปลงใช่ไหมครับดังนั้นตัวแก๊ปที่เปิดไว้แถว 69.25 ในกรณีที่มันก็อยู่ว่าเป็นแบบไหนนะครับถ้าเป็นพื้นฐานก็โฮไว้ปกตินะครับแต่ว่าถ้าในแง่ของเทคนิคเนื่องจากเขาเปิดแก๊ปลงนะครับดังนั้น 69.25 ก็เป็นแนวต้านแรกก่อนนะครับแล้วก็70บาทสลึงนะครับในกรณีที่แบบไม่เอาละไม่ชอบละก็ตั้ง2แนวแต่ถ้าในแง่ของพื้นฐานก็กองทุนก็โฮไปถ้าในแง่พื้นฐานถือต่อไปได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนี่มันลงมาเพราะว่า XD ไงก็บอกกันตั้งแต่ก่อน XD แล้วเพราะปักส่วนใหญ่หลังๆหุ้นมักจะเป็นอย่างเงี้ยวัน XD ปุ๊บจะปล่อยลงอย่างเงี้ยใช่ครับTMIL ค่ะ TMIL ยังไม่มีข่าวต้นทุน5บาทยังไม่มีบนกระดาน5บาท35ค่ะก็สไตล์แบบนี้ขึ้นไปเมื่อวานแล้วก็สามารถกดลงมาได้แบบนี้ต้องถามตัวเองนะครับว่าใช่หรือเปล่าก็ราคาหุ้นเขาพยายามเกาะ5วันเหมือนกันนะครับก็คือ5.25 บาทนะครับแล้วก็ถ้าติดตัวขึ้นไปค่าเฉลี่ยของผู้เล่นที่ติดเมื่อวานนี้นะครับอยู่แถว 5.45/5.60 บาทครับโอเคต่อมา DRT ค่ะผลิตภัณฑ์ตราเพชรยังไม่มีค่ะตอนนี้6บาทค่ะเปิดกระโดดขึ้นมาด้วยโอเคถ้าสำหรับท่านนี้อาจจะเล่นสิติมานะครับคือลงมาทีไร5.70 บาทเด้งนะครับแล้วก็ขึ้นมาไม่เกิน6.10 บาทก็มีขายออกนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือคนละครึ่งทางนะครับก็ประมาณ5.90 บาทนะครับเป็นแนวรับแล้วก็5.70 บาทเป็นแนวรับที่มีนัยยะนะครับก็ตั้ง2แนวก่อนก็ได้ครับอันที่2ก็คื อให้มันเบรกขาว6.10 บาทขึ้นไปแล้วก็เช็คที่วอลุ่มก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็แนวโน้มการเปลี่ยนแนวโน้มก็มีนะครับอาจจะดันขึ้นไปถึง6.30 บาทก็ได้ครับผมโอเคลองดูที่5.90 บาทกับ5.70 บาทนะคะเป็นแนวรับ TFG ค่ะต้นทุน6.30 บาทค่ะตอนนี้6.15 บาทTFG เหรอครับ TFG ไทยฟู้ดกรุ๊ปค่ะหมูไก่ไทยฟู้ดกรุ๊ป TFG เดี๋ยวกันนะครับ TFG อ๋อโอเคผมว่าเขาน่าจะอยู่ในช่วงสร้างฐานเหมือนกันนะครับตอนที่เขาเบรกครั้งสุดท้ายมันอยู่แถว6.10 บาทดังนั้นก็แถวๆนี้ครับ6.10 บาทแล้วก็ถ้าเออร์เลอร์ลงมานิดหน่อยก็ชีวิยาแถว6 บาทนะครับผมคิดว่า2แนวนี้ก็เพียงพอนะครับแต่การดีดตัวขึ้นนะครับก็ต้องยอมรับก่อนว่าท่านชอบเล่นไหมนะครับเพราะว่าเวลาแท่งเขียวก็จะเขียวอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็กดลงมาละนะครับก็จะกลายเป็นแถว6.40 บาทนะครับเป็นแนวต้านแล้วก็ความสำคัญด้านซ้ายมือแถวว่าจะจากนี้เป็นต้นไปจะมีแนวต้านที่ค่อนข้างถี่นิดนึงนะครับมี6.40 บาทปุ๊บแถวเดือน6เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับก็คือ6.50 บาทก็มีนะครับแล้วก็ค่อยไปว่าการแถว6.65 บาทก็มีครับผมมันจะเต็มเป็นทีละสเต็ปค่ะอย่าให้หลุด6.10 บาทเลยนะคะครับครับผมโอเคบางจากค่ะบางจากยังไม่มีค่ะตอนนี้38.75 บาทก็ถ้าเขาออกไปทางด้านการสร้างสามเหลี่ยมอยู่ณปัจจุบันนะครับผมก็เชื่อว่าราคาหุ้นตั้งเป็น2แนวไว้นะครับก็คือ38บาทกับ 37.25 ก็2แนวนี้แหละครับไม่งั้นก็รอเบรกถ้ารอเบรกก็ตัว 39.25 นะครับพอเบรกขึ้นไปก็โดยปกติของเขาเองอยู่ในเลนช์ประมาณสัก2บาทโดยปกติเป็นส่วนต่างนะครับก็อาจจะเล่นขึ้นไปจนถึง40.75 บาทถึง 41 บาทกว่ากับผมโอเคก็ลองดูได้2ทางคือจะย่อจะเล่นอยู่ข้างในก็ได้หรือว่าจะรอเบรกขึ้นไปค่ะปตท.ค่ะต้นทุน385 บาทตอนนี้400 บาทโอ้มา400 บาทแล้วจริงๆบวกด้วยดิวิเดนด์ก็โอเคแล้วนะครับก็โฮต่อก็ได้ครับหรือไม่งั้นก็ถ้าในกรณีที่ท่านอยากจะเล่นรอบก็คงจะแน่นอนไอตัวยอดสูงที่เคยทำไว้แถว 4.08 ก็ลองเทสดูก็ได้ครับสมมติว่ามีสารหุ้นก็เทสซะ10,000 หุ้นก็ได้ครับผมค่ะโอเค PTG P
PTG PT Energy ยังไม่มีค่ะตอนนี้22.10 PTG นะครับผมคิดว่าเนื่องจากแท่งเขียวของเขาเป็นแท่ง3วันแล้วนะครับก็คือกว้างแล้วค่อยๆแคบลงแคบลงเรื่อยๆดังนั้นถ้าเป็นแบบนั้นผมคิดว่าอาจจะมีอัพไซด์ที่จำกัดไปก่อนนะครับก็คือ 22.5 กับตัว 23 บาทเป็นแนวต้านไปก่อนนะครับส่วนถ้าเป็นการย่อหรือว่าพักตัวปกตินะครับอยู่แถวประมาณ21บาท21บาท20กับตัว20บาท70อะครับโอเคค่ะก็ถ้างั้นจะรับก็รับ21บาท21บาท20ประมาณนั้นครับโอเค KWG King Y Group ต้นทุน3บาท76จะคัดหรือยังไงแนวต้านเท่าไหร่ตอนนี้3บาท74ก็คนละครึ่งทางนะครับก็คือค่าเฉลี่ยอยู่แถว 30.82 ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันแถว 30.9 ประมาณนั้นครับผมค่ะถ้างั้นก็รอก่อนเนาะจะเย็นๆใช่อย่าให้สองแนวไว้กันค่ะอย่าให้หลุดเท่าไหร่คะจริงๆแล้วตอนที่เขาดันครั้งสุดท้ายเนื่องจากเป็นแท่งยาวของเมื่อวันที่6เดือน9ดังนั้นถ้าไม่โหดมากนักนะครับก็ค่าเฉลี่ยอยู่แถว 3.66 ครับโอเค 3.66 นะคะอย่าให้หลุดเนาะบิวตี้ขึ้นมาขนาดนี้ยังทันไหม14บาท80อยากจะรับโอเคก็จะต้องยอมรับตัวเองก่อนนะครับว่าค่อนข้างที่จะราคาหุ้นตั้งแต่เพิ่งรู้สึกว่ามีบิ๊กลอตสมัย10บาทต้นๆใช่ไหมครับแล้วก็วิ่งกันขึ้นมาก็โอเคถ้าอย่างนั้นเล่นตามรอบไปก่อนนะครับก็คงจะอยู่แถวบริเวณ 14.6 นะครับกับตัวจริงๆ target ของเขาหลักๆอยู่ที่ถ้าผมเอาตัวการขยายเว็บขึ้นไปสักครู่หนึ่งนะครับถ้าขยายขึ้นไปผมก็จะได้อยู่แถว15จุดประมาณ 15.5 ครับอือฮึโอเคอ่ะถ้าจะรับเดี๋ยวรอสัก 14.6 ก่อนนะคะรู้สึกทำไมคุณผู้ชมค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆทำไมเสียงไม่เล้าใจใช่ไหมคะวันนี้เสียงไม่มีอ่ะทำไงได้นี่คุณผู้ชมบางคนบอกว่าคุณเปิดโลกบางคนบอกว่าต้องหาหมอฉีดยาแล้วครับเดี๋ยวรอดูก่อนค่ะ WHA ยังไม่มีค่ะ3บาท20บนกระดานโอเคก็ผมคิดว่าเขาน่าจะเข้าสู่ความสำคัญอีกครั้งหนึ่งของเขาแล้วนะครับพอ3บาท20ตรงนี้เดี๋ยวดูบิทเฟอร์นะครับเพราะว่าถ้าการตีผ่านขึ้นไปได้นั้นก็คือไฟบังคับนะครับควรจะอย่างน้อยกลับขึ้นมาที่บริเวณยอดศูนย์เดิมแถว3บาท26 3บาท28นะครับกับผมโอเค3บาท26 3บาท28อันนี้เป็นยอดเดิมรับถ้ารับก็จริงๆแล้วก็คงจะฐานครั้งสุดท้ายมันอยู่แถว3บาท16ครับ okay. ไม่ควรต่ำกว่า3บาท12ครับโอเคBJC Berry Yuker Berry Yuker ยังไม่มีค่ะตอนนี้49บาท50ก็จริงๆอาจจะเป็นจิตวิทยานะครับก็คือมีแถว50บาทอันหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันที่บริเวณยอดสูงอีกนิดนึงแถว52บาทนะครับแล้วก็ฐานของการเกาะเส้น5วันอยู่แถว48บาท50 48บาทครับผมค่ะโอเคแหมคุณผู้ชมคุณอภิสิทธิ์บอกว่าหายเร็วๆนะครับคุณนฤทธิ์บอกว่าง่วงเลยครับโอ้ทำไงได้อะเร่งไม่ไหวแล้วอะคุณสเตนาบอกว่าหายไวๆนะคะขอบคุณนะคะต่อมาบิ๊กเราถามไปหรือยังเนาะยังไม่ถามยังครับโอเคมันถามกันมาทุกวันเริ่มจำสับวันแล้วเนี่ยเบลอละบิ๊กแคมาร่ายังไม่มีค่ะตอนนี้3บาท76ค่ะก็ผมคิดว่าเขาน่าจะอยู่ในเลนส์ของการสร้างฐานนะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้เขาขึ้นมาแล้วแล้วก็ปิดแกปด้านซ้ายมือไปแล้วนะครับก็คิดว่าถ้าสร้างฐานกินระยะเวลาไม่นานนะครับก็คงจะรักษาระดับแถว3บาท70ไว้ได้นะครับแล้วก็ติดกับระลอกหน้าก็ประมาณ3บาท90สลัดนะครับ 4.02 ครับผมโอเคก็รับ3บาท70เนาะ
แล้วก็3.90 บาทแล้วก็4.02เป็นแนวต้านถัดไปเรื่อยๆ IFS ค่ะ IFS Capital ยังไม่มีค่ะตอนนี้บนกระดาน3.42 บาทค่ะผมคิดว่าเขาเองเขาน่าจะทำเป็นลักษณะเป็นเหมือนคล้ายๆตัว U shape ขึ้นไปนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะกลับมาด้านซ้ายมือแถว3.50 บาทนะครับกับตัว3.54 บาทครับถ้าจะรับตรงนี้ถ้ารับตรงนี้ก็ จริงๆเมื่อวานนี้เด้งจากตัวเส้น5วันนะครับก็คงจะค่าเฉลี่ยของเมื่อวานนี้มันอยู่แถว3.40 บาทกับเส้น5วันแถว3.36 บาทครับก็2แนวนี้ครับแนวรับอยู่2แนวนี้นะคะแต่ที่แน่ๆคืออย่าให้หลุด3.36 บาทเนาะครับโอเคบัฟส์ค่ะบริการการบินเชื้อเพลิงกรุงเทพโอเคได้ครับยังไม่มีค่ะก็ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าของเขาเองเป็นลักษณะซึมลงมานะครับดังนั้นฐานของที่ผ่านมาอยู่แถวบริเวณก็มีตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือแถว43.75 นะครับ worst case อยู่แถว42.75 นะครับส่วนการติดกลับนั้นก็ถ้าเขาเป็นรูปตัว W เล็กๆก็ประมาณ46 บาทครับผมค่ะโอเคก็รับ 43.75 42.75 อย่าให้หลุดแล้วก็แนวต้าน46 บาทนะคะคุณผู้ชมขอบคุณมากเลยค่ะคุณพงพิสูจน์คุณพัชสอนนะคะแล้วก็คุณวิไลรัตน์นะคะดื่มน้ำอุ่นมากๆเนี่ยค่ะน้ำอุ่นตั้งอยู่ข้างๆเลยค่ะการบินไทยค่ะการบินไทยยังไม่มีตอนนี้17.60 บาทก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะครับว่าราคาหุ้นเองเมื่อเทียบกับเซกเตอร์กับตัวเส้นเด็กแสนของเขาอ่อนกว่านะครับดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็อาจจะต้องต่อรองราคาก่อนนะครับก็ประมาณ 17.4 หรือว่า17 บาทนะครับแล้วก็กรอบของเขาก็อยู่แถวบริเวณ18.10 บาทกับตัว18.30 บาทไปก่อนครับผมโอเคครบทุกแนวนะTMB ค่ะ TMB ยังไม่มีค่ะตอนนี้2.34 บาทก็มี2ช้อยนะครับ1ก็คือถ้าลงมาตามแนวรับปกติก็2.30 บาทหรือ2.28 บาทนะครับก็ตั้งรับไว้การที่2ก็คือไม่ชอบสไตล์ตั้งรับก็คือกลับขึ้นมาให้ยืนเส้น5 วัน 10 วันก่อนก็ได้นะครับก็คือปิดสักประมาณ2.36 บาทนะครับแล้วก็ถ้ามีเม็ดเงินดันเข้ามาได้ก็เล่นอยู่ระหว่าง2.36 บาทกับตัว2.44 บาทในรอบถัดไปครับ okay. ผมมีให้เลือก2ช้อยแล้วแต่นะคะคุณพงพิพัฒน์บอกว่าเก็บแรงไว้พรุ่งนี้ด้วยนะครับเก็บอยู่อ่ะพอเก็บแล้วมันดูง่วงๆอ่ะจัดเองยังง่วงเองเลยไม่รู้ง่วงเพราะยาเปล่าตอนนี้เซตอินเด็กซ์ 1,626.80 จุดกลับมา 1,626 อีกรอบจะไปต่อได้ไหมเราก็มาดูกันนะครับใช่ เขาใช้ตัวพลังงานหรือเปล่านะครับลองดูก่อนนะครับว่าเขาใช้อะไรบ้างในการดันทอยังนิ่งๆทอสอพอมีแบงค์เข้ามาช่วยนะครับมีแบงค์เทพใช่ไหมครับมีใช่แบงค์กรุงเทพเคแบงค์ยังนิ่งๆไหนดู SCB ก็นิ่งใน ICT โอเคมีปตท.สผ.ครับค่ะโอเคมีพลังงานตัวหนึ่งนะครับในเปเปอร์ของ Pay of the Day ก็ตามหรือว่าของ Technical Focus เองก็ตามก็จะมีตัว Lead ก็คือมีสผ.เหมือนกันนะครับแล้วก็ GC นะครับเหมือนกันครับผมโอเคแสดงว่าเดี๋ยวมันจะต้องไปได้ลุ้นมากเลยวันนี้ไม่ได้เล่นอะไรเลยไม่มีอารมณ์เล่นไม่สบายสุขภาพก่อนนะครับไม่สบายไม่มีพลังจิตยูซ่าแบตเตอรี่ต้นทุน24.50 บาทค่ะยูซ่าก็ถ้าเล่นเป็นลาวดิ้งแบบนี้นะครับก็คงจะเขาควรจะต้องเป็นฐานยกนะครับหมายถึงว่าการสร้างฐานรอบนี้ควรจะต้องเป็นยอดตามยกสูงนะครับแถวๆสักประมาณ24ก็ได้หรือว่า 23.7 ก็ได้นะครับแล้วก็การดิ่งตัวขึ้นไปก็เป็นปกติครับช่วง25 บาทเป็นช่วงเปรดอยู่แล้วก็25 บาทสลึงแถวๆนี้ก็เป็นแนวต้านไปก่อนแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็ไปว่ากันข้างบนแถวๆ27 บาทครับโอเคก็ต้นทุน24.50 บาทอย่าให้หลุด 23.7 เลยไหมคะครับมันก็อาจจะเสียเวลาช่วงนึงครับครับซินเทคค่ะซินเทคตัวก่อสร้างต้นทุน5.65 บาทก็จริงๆอัตราของ
ตัวองศาในการขึ้นเขาเบี่ยงออกด้านข้างแล้วใช่ไหมครับจะเห็นว่าตอนที่ช่วงที่มีอัตราเร่งขึ้นมานะครับก็คือแถวๆ5.10ตั้งแต่วันที่5/8แล้วก็ดันขึ้นมาจะเห็นว่าพอช่วงตั้งแต่วันที่5วันที่6แล้วก็ปัจจุบันนะครับเขาเริ่ม องศาในการเบี่ยงก็จะออกไปทางด้านแนวนอนนะครับดังนั้นก็อาจจะเล่นอยู่ในกรอบระหว่าง5.55กับตัว5.75ไปก่อนนะครับ okay. แล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็ค่อยว่ากันนะครับจาก6บาทครับผมโอเคก็ต้นทุน5.65ลุ้นให้มันผ่าน5.75ให้ได้แล้วเราจะได้เห็น6บาทเนาะครับRP ค่ะ RP ต้นทุน9.55ถั่วไหมคะโอ้ยต้องเนื่องจากตัวราคาแฟร์ไพรส์ของผมไม่เห็นนะครับไม่ได้ทำ cover ไว้นะครับว่าแฟร์เขาจริงๆอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเป็นแบบนั้นผมคิดว่าก็คงจะต้องเล่นรอบไปก่อนนะครับเพราะว่า9บาทนี่คงจะยังไม่ถึงเร็วๆเพราะว่าเรื่องของเรื่องอาจจะเล่นอยู่ในกรอบระหว่าง6บาทกับตัว6ไม่น่าเกิน6.50ไปก่อนนะครับค่ะถ้างั้นถ้าลงมาที่6บาทถั่วได้ไหมอะคะก็ถ้าถั่วแต่ว่าพอถั่วแล้วปัญหาคือตัวที่เนื่องจากหุ้นมันไม่บางครั้งก็มีสภาพคล่องบางครั้งก็ไม่มีดังนั้นผมคิดว่าผมก็อาจจะตอบลำบากนิดนึงถ้าถั่วผมคิดว่าเป็นลักษณะก็คือทยอยกันละกันนะครับอย่าเต็มแม็กโอเคค่อยๆดูสถานการณ์แล้วก็ดูผลประกอบการไปเรื่อยๆครับว่ามีดีขึ้นไหมหรือว่าดูรูปแบบราคาว่ารูปแบบราคานั้นมีฐานยกไหมเพราะว่าที่ผ่านมาท่านต้องยอมรับก่อนว่าเขามียอดต่ำที่เตี้ยลงตลอดถูกไหมครับยอดสูงเตี้ยลงตลอดเขามีแค่ครั้งดีครั้งเดียวนะครับก็คือณวันที่24เดือน9เนี่ยก็ดันขึ้นแล้วกำลังจะพิสูจน์สูตรว่ายอดต่ำในอนาคตข้างหน้าเขาทำต่ำที่ยกสูงหรือเปล่าถ้าทำต่ำยกสูงได้ก็โอเคยินดีด้วยก็แนวโน้มก็อาจจะเปลี่ยนได้ในอนาคตแต่ก็ค่อยๆเล่นนะครับกับค่ะตัวนี้มันลงมาตลอดเลยไงใช่ครับTKN ค่ะเท่าแก่น้อยค่ะเท่าแก่น้อยต้นทุน19.50ขายที่เท่าไหร่คะมันมีทางด้านซ้ายมือนะครับแถวเดือน7อยู่แถว 21.6 กับตัว 21.9 ครับ21.6 กับ 21.9 โอเคอย่าให้หลุดเท่าไหร่คะค่าเฉลี่ยอยู่แถวเมื่อตอนดันครั้งสุดท้ายมันอยู่แถวบริเวณ 20.3 ดันขึ้นมาดังนั้นเขาควรจะต้องเทสสูงกว่ามันมี 20.5 กับ 20.3 เท่านั้นนะครับไม่ควรต่ำกว่าโอเค ITD วันนี้เป็นหุ้นแนะนำนะคะก็แนวต้านนะคะให้ไว้ที่4.44แล้วก็4.56ค่ะครับผมตอนนี้ก็มา4.36แล้วนะคะก็ยังไงก็เนี่ยยืนยันว่าจะยืน4.32 4.28ได้แฟร์ให้ไว้ที่6บาทนะคะTACC ยังไม่มีค่ะตอนนี้7.5จริงๆก็ดันขึ้นมาหลังจากที่เขาเปิดแกปมานะครับแล้วก็เปลี่ยนแนวโน้มขึ้นมาเป็นไซด์เวย์อัพนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็คือมี2ช้อย1ก็คือพอขึ้นเป็นแท่งเขียวทีไรก็มีพักหรือย่อตัว 1-2 วันนะครับอันนี้ก็เป็นปกตินะครับแต่ถ้าดันขึ้นต่อนะครับก็จะเป็นตัวเลขถัดไปอยู่แถว7.40กับ7.65นั่นเองครับผมค่ะโอเค ECL ขอแนวต้านค่ะน่าจะมีแล้วล่ะอาจจะต้นทุนประมาณ3.20ต้นๆอะไรอย่างนี้ป่ะจริงๆก็แถวๆนี้นะครับเพราะว่ายอดสูงที่ทำไว้วันที่17เดือน8อยู่แถว3.78นะครับเดี๋ยวท่านดูบิทออฟเฟอร์ของท่านดูนะครับว่าไม่มีแรงขายอะไรมากนะครับในที่สุดแล้วก็ควรจะต้องทำยอดสูงที่สูงกว่านะครับเพราะว่าฐานด้านล่างเขายกฐานสูงขึ้นแล้วนะครับฐานด้านบนก็ควรจะต้องยกสูงขึ้นไปดังนั้นถ้าเบรกแถว3.78ขึ้นไปได้นะครับตัวเลขถัดไปก็อยู่แถวบริเวณ 3.86 จนถึง 3.9 ครับโอเคต่อมาไทคอนยังไม่มีค่ะตอนนี้15.50
เช่นเดียวกันนะครับพอเบรกหรือว่าทำเป็นเปิดแกลแล้วก็ไม่ต้องลงมาปิดนะครับ 15.3 เป็นแนวรับไปโดยปริยาไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าดันขึ้นไปตัวเลขด้านซ้ายมืออยู่แถวๆบริเวณสักประมาณ16บาทกับผมโอเคตอนนี้1627จุดแล้วนะเซตอินเด็กซ์ซิก้าค่ะนี่ชื่อหุ้นน้องใหม่นึกถึงไม่อาจจะบอกเลยถึงไวรัสซิก้าบอกว่าจะไปต่อไหมสงสัยต้นทุนคงต่ำนะตัว ZIGA ค่ะ ZIGA ก็จริงๆเป็นหุ้นสไตล์แบบนี้นะครับก็ขึ้นอยู่ว่าท่านเล่นถ้าคนที่ไม่ชอบหวือหวาก็จริงๆแล้วอาจจะรอย่อแล้วก็ให้เขาไซด์เวย์ออกด้านข้างดีกว่าเป็นพวกsmall candle ก็คือแท่งเทียนเล็กๆออกด้านข้างตรงนั้นก็ค่อยๆเข้าดีกว่านะครับแต่ถ้าคนที่ชอบความหวือหวาจริงๆต้องราคาหุ้นอาจจะเล่นเหวี่ยงนะครับอาจจะมีแนวต้านอยู่แถวๆบริเวณ 6.8 ครั้งหนึ่งโทษทีนะครับยอดสูงที่วันแรกของที่เปิดตลาดมัน780นะครับแล้วค่อยไปว่าการแถว780แล้วก็ส่วนฐานในกรณีที่เป็นฐานยกนะครับอยู่แถว6.65แต่จริงๆแล้วไม่ควรต่ำกว่า 6.45 ครับผมโอเคต่อมากลุ่มเหล็กค่ะอยากจะเล่นเอาตัวไหนดีคะจริงๆของวันนี้ที่แจ้งไปในส่วนของ Technical Focus จะเป็นตัวทาท่านะครับแต่ว่าราคาหุ้นก็ขึ้นมาแล้วมันมีตัวหนึ่งก็คือ MCS นะครับที่เมื่อวานนี้มีการปรับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดแกปดังนั้นถ้าสร้างฐานเฉยๆโดยไม่ลงมาปิดแกปก็ประมาณ 15.8 นะครับแล้วก็สุดต่างก็ประมาณ 16.3 แล้วก็ถ้าดันขึ้นรอบหน้าก็ประมาณเกือบ17บาทครับผมก็คือรับ 15.8 แนวต้าน 16.3 นะคะแนวต้านแรกนะท่านที่ถาม MCS มาก็รับ 15.8 นะคะมีคนถามมาด้วยทีมค่ะทีม Precision ต้นทุนยังไม่มีค่ะตอนนี้2.12 จริงๆมันเป็นก้ำกึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาทำหลุดที่เส้นค่าเฉลี่ย5วัน10วันดังนั้นวันนี้เขารีบขึ้นมาจะเห็นว่าพอตัวไหนที่หลุดจะเห็นว่ารีบขึ้นมาก่อนนะครับก็พอขึ้นมา5วัน10วันก็คือยืนแถว2.12 เข้าไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ถ้าดีดตัวขึ้นไปก็ประมาณ2.32ประมาณนี้เป็นแนวต้านนะครับดังนั้นของเขาเองเขาไม่ควรจะเป็นแท่งตอนปิดตลาดครั้งปิดตลาดไม่ควรเป็นแท่งแดงกลับลงมาอีกนะครับมิฉะนั้นมันก็จะซึมลงต่อโอเคถ้าเกิดรับตรงนี้ก็แนวต้าน2.12แต่ก็ไม่ควรจะหลุด2.12ด้วยได้ป่ะคะหรือว่าเป็นแท่งจู่ๆจากแท่งเขียวก็กลายเป็นแท่งแดงกลับนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็อาจจะทำให้ตัวปรับฐานยังไม่เสร็จสิ้นสักทีเบมค่ะ BEM เบม7.70ค่ะเป็นต้นทุนก็เล่นอยู่ในกรอบก็7.70ตรงนี้ครับแล้วก็7.95กรอบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าดันขึ้นไปแล้วก็จะเห็นว่าตัวยอดสูงที่เขาเคยทำไว้อีกนิดนึงนะครับก็คือ8.80นะครับแล้วก็ค่อยว่ากันข้างบนแถว8.40ครับผมโอเค LPH ค่ะโรงพยาบาลลาดพร้าว LPH ผมคิดว่าราคาหุ้นแค่โอโซเฉยๆนะครับแต่เพียงแต่ว่าเมื่อเทียบกับเซกเตอร์ตัวเขาเองหรือว่าเซ็นเด็กนั้นเขาอ่อนกว่าถูกไหมครับดังนั้นถ้าจะเล่นโอโซก็ลองตั้งราคาแนวรับที่เป็นยอดต่ำแถว 8.05 ไปก่อนครับผม 8.05 แนวรับนะคะแนวต้านล่ะคะแนวต้านก็อยู่ในกรอบระหว่าง 8.40 กับ 8.45 นิดหน่อยไปก่อนนะครับโอเคเอสโซถามไปแล้วนะคะเอสโซท่านมีต้นทุน 12.50 แนวต้านอยู่ที่ 12.40 แนวต้านแรก 12.20 ก่อนแล้วก็ 12.40 เนาะได้เท่านั้นอย่าให้หลุด 11.80 นะคะครับผม IT ค่ะ IT City ต้นทุน 5.25 ค่ะก็โอเคก็ลองดูกับเขาอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะเป็นแนวต้านที่เป็นขั้นบันไดก่อนนะครับมี5.30 5.45 แล้วก็5.55ก็ลองตั้ง 2-3 แนวนี้ดูครับ
ในกรณีที่เล่นรอบนะครับแต่ถ้าไม่ได้เล่นรอบแบบนั้นก็ลองโกดูซะอีกนิดหน่อยเพราะว่าเขากลับขึ้นมายืน5วัน10วันอีกรอบหนึ่งครับผมค่ะปูนซีเมนต์ไทยค่ะบอกว่าจะอยากจะรับถือยาวรับปันผลรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้498บาทก็จริงๆถ้าเทียบกับ Set Index แล้วเขาอ่อนกว่านะครับแล้วก็ตัวเซกเตอร์เองเขาก็performน้อยกว่านะครับดังนั้นถ้าเป็นแบบนั้นก็อาจจะตั้งรับก่อนนะครับแต่แถวนี้ 4-5 วันทำการแล้วนะครับที่เขาอยู่แถว 4.496 ดังนั้นอาจจะล็อตหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ถ้าอีกล็อตหนึ่งก็ประมาณแถว 4.8 โทษที496กับตัว4.8 4.86 4.84ครับโอเครับ2แนวนะคะครับ PK ค่ะ P โปลาแล้วก็ K พัดกลค่ะพัดกลยังไม่มีก็ต้อง question mark คำถามต้องถามก่อนนะครับว่าเขาเล่นอ่อนกว่าตลาดด้วยแล้วก็อาจจะอ่อนกว่าเซกเตอร์ตัวเขาเองด้วยดังนั้นตั้งรับดีกว่าถ้าในกรณีที่อยากจะเล่นนะครับก็โลเก่าๆเขาอยู่แถวชีวิยาแถว5 บาท 5 บาท 5 สตางค์นะครับแล้วก็แนวต้านก็ประมาณ5 บาท 5 บาท 60 5 บาท 75เป็นแนวต้านไปก่อนครับโอเคไว้ถามไปแล้วนะคะถ้ามีต้นทุน4.67 บาทแนวต้าน4.82 บาทแล้วก็4.88 บาทนะคะถ้าหลุด4.66 บาทก็จบข่าวนะคะครับIngress ค่ะ Ingress INGRS ต้นทุนยังไม่มีค่ะตอนนี้บาท 51 INGRS Ingress INGRS โอเคได้ครับก็เป็นแพทเทิร์นที่โอเคนะครับผมว่าเขาขึ้นมาเช็คตรงบริเวณยอดสูงครั้งที่แล้วแถว 1.56 อันนี้เป็นแนวต้านปกติอยู่แล้วถูกไหมครับเมื่อเป็นการเทสเหมือนว่าแรงซื้อแรงขายปกติที่พอไม่ผ่านปุ๊บนะครับก็เรื่องของการย่อหรือการพักตัวตรงนี้ก็เป็นปกติเหมือนกันนะครับแต่ว่า อย่างน้อยๆจะได้ดูว่าพฤติกรรมของการพักเนี่ยเป็นลักษณะโหดหรือไม่โหดนะครับถ้าในกรณีที่ไม่โหดก็คงจะเกาะกับ5วัน10วันไว้ก็อยู่แถว 1.46 1.44 ก็น่าจะพอครับผมค่ะตัวสุดท้าย AOT ค่ะยังไม่มี AOT ก็ในแง่ของพื้นฐานก็ยังเป็นซื้อถืออยู่นะครับแต่ว่าถ้าในแง่ของเทคนิคก็ต้องยอมรับนะครับว่าการกรอบการเล่นอาจจะค่อนข้างแคบนิดนึงนะครับแถว 53.75 กับตัว 55.5 ไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็จิบิยาของทุกๆของเขาทุกๆครั้งที่ผ่านมาอยู่ในเลชประมาณ3บาทนะครับก็ถ้า55ก็รอบหน้าก็ประมาณ58บาทครับผมโอเคเอาละค่ะคุณผู้ชมท่านที่ถามมาโก้ SCN เดี๋ยวย้อนดูอีกทีนึงนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะแล้วก็ Set Index อยู่ที่ 1,625.22 จุดบวกไป 3.92 จุดนะคะแม้จะลุ้นผ่านไหมเนี่ย1626เมื่อกี้มันไปแตะ1627แล้วกระดึ๊บอีกหน่อยได้ไหมแต่อย่างน้อยๆก็ฟันฝ่ามาได้แล้วนะครับค่ะครับผมนี่ก็อาจจะแบบแกว่งอยู่ในกรอบนี้ทั้งวันเป็นไปได้ไหมแต่เป็นกรอบที่ยกสูงขึ้นผมว่าหลายคนก็น่าจะดีใจมากบ้างแล้วนะครับขยับขึ้นมาขนาดนี้แล้วเนาะอ้าวแล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณชัยนะคะคุณคณะคะจิระเสวีนุประพันธ์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์นมูลพัฒนสินที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ขอให้เสียงโอเคขอให้หายสาธุด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับกำลังใจนะคะราคาก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงเดี๋ยวปอมโพสต์แต่ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงเนี่ย 9:29 ถึง 10:40 นะคะปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13